สวัสดีค่ะ MyPHP จะมารีวิวโมดูลฟรีของจุมช้อปปิ้งโมดูลล็อกอินสำหรับล็อกอินร้านค้าจุมช้อปปิ้งมีฟอร์มล็อกอินสามารถกำหนดข้อความด้านบนฟอร์มล็อกอินสามารถกำหนดข้อความด้านล่างฟอร์มล็อกอินเลือก URL เมื่อล็อกอินจะไปยังหน้าที่เลือกเลือก URL ที่เมื่อล็อกเอาท์จะไปยังหน้าที่เลือกแสดงข้อความทักทายผู้ใช้เมื่อล็อกอินเช่น Hi แล้วตามด้วย Name หรือ Username หรือสวัสดีแล้วตามด้วย Name หรือ Username สามารถเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้จะเลือกล็อกอินด้วย Name หรือ Username สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยกัน3เวอร์ชันคือเวอร์ชัน 3.1.2 สนับสนุนจุมช้อปปิ้งเวอร์ชัน 3.0.0 ขึ้นไปเวอร์ชัน 4.0.1 และเวอร์ชัน 4.0.2 สนับสนุนจุมช้อปปิ้งเวอร์ชัน 4.0.0 ขึ้นไปโดยขั้นตอนแรกให้เรามาทำการดาวน์โหลดโมดูลล็อกอินก่อนค่ะคลิกที่ดาวน์โหลดหลังจากนั้นรอสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกดเซฟค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่หน้าดูผู้ดูแลระบบของจุมช้อปปิ้งนะคะให้เราทำการติดตั้งโมดูลที่เราทำการดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่ค่ะโดยการเลือกที่ Attention Manage และ Install ค่ะหลังจากนั้นกดที่ Browse ค่ะค่ะหลังจากนั้นเลือกที่โมดูลค่ะแล้วกดที่ Open ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าเราทำการติดตั้งโมดูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเข้าไปที่ Attention โมดูลอีกครั้งเพื่อแสดงผลโมดูลที่หน้าเว็บจุมช้อปปิ้งของเราค่ะค่ะหลังจากนั้นเลือกที่ปุ่มนิ้วค่ะค่ะหลังจากนั้นเลือกลงมาหาโมดูล J Shopping Login นะคะหลังจากนั้นกดเข้าไปค่ะค่ะในแท็บ Title ให้เราทำการตั้งชื่อโมดูลของเรานะคะโดยเราจะตั้งชื่อว่า Test ค่ะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นรายละเอียดของโมดูลค่ะโดย Ptext คือข้อความที่แสดงก่อนฟอร์มล็อกอิน Posttext คือข้อความที่แสดงอยู่ด้านล่างฟอร์มล็อกอิน Login Redirection URL คือเมื่อเราทำการล็อกอินแล้วจะไปที่หน้า URL ที่ผู้ดูแลระบบเป็นคนเลือกนะคะส่วน Logout Redirect URL คือ URL เมื่อทำการล็อกเอาท์แล้วจะไปยังหน้าที่เลือกค่ะส่วน Greeting คือข้อความทักทายค่ะ Name หรือ Username คือการเลือกว่าให้ผู้ใช้งานจุมช้อปปิ้งจะเลือกล็อกอินด้วย Name หรือ Username ค่ะ Encrypt Login Form คือการเข้ารหัสลับของฟอร์มล็อกอินค่ะ Caching คือการแคชค่ะให้เรากรอกรายละเอียดนะคะที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นไปดูที่ position หรือตำแหน่งที่ต้องการที่จะให้แสดงที่หน้าจุมช้อปปิ้งนะคะโดยเราจะเลือกตำแหน่งจากการเข้าไปที่หน้าจุมช้อปปิ้งของเราค่ะหลังจากนั้นพิมพ์ต่อท้าย URL ด้วยเครื่องหมายคำถามและ TP เท่ากับ1ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งปรากฏอยู่ที่หน้าจุมช้อปปิ้งนะคะหลังจากนั้นกลับไปที่หน้าผู้ดูแลระบบและเลือกตำแหน่งที่เราต้องการค่ะ
หลังจากนั้นเลือกสเตตัสเป็น Public นะคะหลังจากนั้นกดที่เมนู Assignment เพื่อเลือกหน้าที่ต้องการแสดงผลโมดูลค่ะโดย On All Page คือแสดงหน้าค่ะส่วน No Page คือไม่แสดงค่ะ Only On Page Select คือแสดงเฉพาะหน้าที่เลือกค่ะ On All Page Except Those Select คือเลือกทุกหน้าแสดงผลทุกหน้ายกเว้นหน้าที่เลือกค่ะแล้วเราจะเลื่อนไปที่ On All Page ค่ะค่ะหลังจากนั้นกด Save หรือ Save and Close ค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าฟอร์มล็อกอินของเราได้กำหนดอยู่แสดงผลอยู่ตรงตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะคะ